อันดับแรกขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนำก่อนว่าธุรกิจของเราเด็กซ่อนเราทำธุรกิจอะไรคะบริษัทเด็กซ่อนนะคะเติบโตมาในระยะเวลา29ปีนะคะเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมนะคะให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานทั่วไปเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าพวกโครงสร้างสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วก็ต่อมาอีก10ปีภายหลังนะคะหลังจากที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งดำเนินธุรกิจได้มาสักระยะนึงเนี่ยเราเจอ opportunity เกี่ยวกับเรื่องของดีมานด์เพนพอยต์ของลูกค้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความต้องการที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบท่อไพร์ไลน์ซึ่งระบบท่อไพร์ไลน์เนี่ยมันจะอยู่ในทุกพื้นที่ที่ไพร์ไลน์เอนจิเนียร์เนี่ยเขามีการก่อสร้างเอาไว้นะคะไม่ว่าจะบนดินใต้ทะเลใต้ดินอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไพร์ไลน์พวกเนี้ยเขาจะมีลิมิตในเรื่องของการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ซึ่งตรงเนี้ยก็กลับเข้ามาเป็นจุดเด่นแล้วก็จุดที่ทางเล็กซอนเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็สนองความต้องการของลูกค้าได้จนปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเป็นโอนเทคโนโลยีแล้วก็ออกให้บริการให้กับกลุ่มลูกค้าเนี่ยทั้งในประเทศแล้วก็พื้นที่ต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วน2เซกชันที่ทางเด็กซ่อนเนี่ยมุ่งเป้าในการให้บริการลูกค้าก็คือในพื้นที่ในประเทศก็คือจะมุ่งเน้นทางด้านของงานไฮไลน์อินสเปคชันบวกในงาน NDT inspection ส่วนงานinternational เนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการให้บริการตรวจสอบระบบท่อลำเลียงตามที่เรียนแจ้งเมื่อสักครู่นี้ค่ะค่ะโอเคทีนี้ถ้าพูดถึงสัดส่วนรายได้และการให้บริการล่ะคะของเราแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้เป็นยังไงบ้างพี่ตุ๋มชี้แจงตามนี้นะบอลก็คือถ้าเกิดเรามองเป็น2มุมมองก็แล้วกันเป็นการทำธุรกิจโดยแบ่งสัดส่วนการเติบโตขององค์กรเนี่ยออกเป็นพื้นที่การให้บริการในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างหนึ่งอันนี้คือ1มุมมองกับอีก1มุมมองเนี่ยก็คือการสร้างประเภทรายได้จากไทป์ของเซอร์วิสที่เราเข้าไปให้บริการทีนี้ถ้าเกิดกลับเข้ามาในมุมมองแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการแบ่งตามแอเรียพื้นที่เนี่ยอย่างที่เรียนแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเติบโตเข้ามาจากในพื้นที่โดเมสติกแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยทางทีมผู้บริหารระดับสูงเนี่ยตั้งเป้าการเติบโตไปที่ตลาดอินเตอร์เพราะฉะนั้นการสร้างสัดส่วนรายได้ณปัจจุบันเนี่ยพาร์ทของโดเมสติกเนี่ยยังเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าอยู่ที่สักประมาณ 55% ส่วนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมีโอกาสการสร้างรายได้อยู่ที่ 45% แล้วก็มุ่งเป้าเติบโตรายได้ในตลาดอินเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเกิดกลับเข้ามาดูว่าถ้าเกิดเราแบ่งออกมาเป็นไทป์ของงานบริการอย่างเช่นNDT หรือ Advanced NDT งานไพร์ไลน์ Inspection เนี่ยหรือว่างานตรวจสอบที่ให้บริการประเภทอื่นๆหรือแม้แต่งาน Research Development ซึ่งวันนี้กลับเข้ามาได้รับความสนใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสัดส่วนการสร้างรายได้ในพาร์ทของงาน NDT หรือว่างาน Advanced NDT เนี่ยก็ยังเป็นสัดส่วนนำอยู่ที่ประมาณ 46% นะคะส่วนประเภทของงาน Inline Inspection หรือว่าไพร์ไลน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 38%แล้วก็มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการลูกค้าทางด้านของ research development ที่มีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็ใช้บริการของเราอยู่เนี่ยอีกประมาณ 7-10% ที่เหลือเนี่ยจะเป็นรายได้ประเภทอื่นๆอย่างเช่นการให้บริการฝึกอบรมการให้บริการเรื่องของ mechanic design หรือว่า repair maintenance ประมาณนี้ค่ะค่ะโอเคทีนี้บอลอยากทราบในเรื่องของภาพรวมอุตสาหกรรมการให้บริการและการตรวจสอบนะคะในปีนี้เรามองยังไงบ้างทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะพี่ถึงแบ่งเป็น2ตลาดนะบอลถ้าเกิดว่าเรามองในด้านของตลาดในประเทศเนี่ยตามการเซอร์เวย์ทางด้านมาร์เก็ตที่ทางเด็กซ่อนทำเนี่ยตลาดตรวจสอบมีมาร์เก็ตแคปอยู่ประมาณ 3,000 ล้านต่อในช่วงระยะเวลาการตรวจสอบในรอบปีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกงานเทิร์นอราวใหญ่งานชัตดาวแอดฮอกหรือว่างานแบบตาม requirement ต่างๆ by code by procedure by government อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมี market cap อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านทีเนี้ยในสัดส่วนที่ทางเด็กซ่อนทำได้ปัจจุบันจากการที่เราอ่ะแบ่งทีมในการโฟกัสงานเนี่ยนะคะ domestic เนี่ยเรากินพื้นที่ตลาดอยู่เพียงแค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นอัตราหรือสัดส่วนโอกาสในการที่จะเติบโตในอนาคตเนี่ยสำหรับตลาด domestic ถ้าเกิดเราขยายไปในตลาดพื้นที่อื่นๆในโดเมสติกนะคะพี่ตุ๋มก็ยังเชื่อมั่นว่าโดเมสติกเนี่ยทางเด็กซ่อนมีโอกาสในการสร้างโอกาสการเติบโตได้เยอะอีกได้เยอะถ้าเกิดเราให้ความให้สมมติเราต้องการที่จะแบบโฟกัสกับมันจริงๆกับอีกส่วนนึงเนี่ยคือตลาดต่างประเทศอันนี้คือตลาดเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พี่ตุ๋มเรียนชี้แจงตามนี้ก็แล้วกันเนื่องจากว่าจากข้อมูลที่ทำการสำรวจเนี่ยระบบโครงข่ายของระบบท่อลำเลียงในประเทศเนี่ย
ในพื้นที่ต่างประเทศเนี่ยมันเยอะมากบอลประเทศในพื้นที่คอนทิเนนต์ต่างๆทวีปต่างๆเนี่ยมีการวางระบบเครือข่ายในการที่จะเอาไว้ส่ง product line เนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจากข้อมูลที่ศึกษามาเนี่ย US เนี่ยมากอันดับ1ยุโรปเนี่ยรองลงมาอันดับ2เลยเอเชียเราก็รองถัดๆลงมาทีนี้เรากลับเข้าไปโฟกัสที่พื้นที่อเมริกาว่าเพราะอะไรวางเนี่ยวันนี้ทางเด็กซอนวางกลยุทธ์ว่ามุ่งเป้าที่จะตีตลาดในพื้นที่ทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยเราจะเจอว่าอเมริกาเนี่ยมีโครงข่ายการวางท่อเนี่ยเยอะมากมากกว่าเรื่องของปริมาณที่เยอะแล้วเนี่ยสภาพความเก่าแก่ของท่อเนี่ยก็ใช้กันมายาวนานกว่า700ปีซึ่งสิ่งที่มันเป็นคอนเซปต์อย่างนึงก็คือท่อเก่าที่ใช้มายาวนานรีควายเรื่องของกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างสูงในขณะที่ผู้เล่นในตลาดต่างประเทศในด้านของการเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบระบบท่อด้วยการพัฒนาอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า intelligent picking เนี่ยมีปริมาณไม่เยอะหมายความว่า player ผู้ให้บริการได้เนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตในตลาดตรงนี้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในมีทีม R&D ของเราเองเนี่ยพี่ถุกมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องของ long term strategy ของ Dexon ที่เรามีการนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่ะค่ะโอเคทีนี้ถ้าพูดถึงตลาดต่างประเทศตอนนี้เรามีบริษัทที่บริษัทย่อยของเราที่ไปจัดตั้งอยู่ที่ต่างประเทศแล้วถูกต้องไหมคะถูกค่ะบอลตอนนี้มีกี่ที่แล้วมีที่ไหนบ้างทั้งหมด4บริษัทนะคะโดยแต่ละบริษัทเนี่ยมีอายุการก่อตั้งมาที่แตกต่างกันอย่างแรกเลยเนี่ยในปี2012พี่ตุ๋มเนี่ยมีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทย่อยที่สิงคโปร์นะคะด้วยเป็นที่แรกถัดมาเนี่ยในปีหลังๆเนี่ยเราไปโฟกัสที่ตลาดอเมริกาแล้วก็ตลาดยุโรปนะคะมีการจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มเติมที่เด็กซอนเนเธอร์แลนด์ด้วยวัตถุประสงค์เนี่ยเผอิญทางเด็กซอนเนี่ยไปประสบความสำเร็จในการเข้าให้บริการในตลาดอเมริกาใต้ทีเนี้ยณอเมริกาใต้เนี่ยบางพื้นที่บางประเทศเนี่ยอาจจะติดปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงทางบ้านทางด้านของอีโคโนมิกหรือว่าสภาพการเมืองโพลิติกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเลือกทับทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นพื้นที่สาขาย่อยที่ใช้ในการประสานงานในเรื่องของสิทธิ์หรือว่าเบเนฟิตทางด้านของตัว DTA ต่างๆนานาอันนั้นนะคะปัจจุบันก็ยังเปิดดำเนินการอยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการขยายสาขาไปที่ US เมื่อต้นปี2023จดทะเบียนจัดตั้งที่ US สำเร็จนะคะแล้วก็ฟูลโอเปเรตไปแล้ว1ปีก็ผลประกอบการใช้ได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าดีลูกค้าให้การยอมรับแล้วก็สามารถที่จะเบรกอีเวนต์ได้ตั้งแต่รอบปีแรกที่พี่ตุ๋มไปลงทุนจดตั้งนะคะแล้วก็เมื่อต้นปี24ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขยายธุรกิจไปจดเพิ่มที่เยอรมันสาเหตุว่าทำไมต้องเป็นเยอรมันก็อย่างที่เราทราบกันนะคะประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะเป็นพูลทาเลนต์ทางด้านของเทคโนโลยีดีเวลลอปเมนต์ซึ่งสอดคล้องกับดิเรกชันของทางเด็กซอนนะคะว่าถ้าเกิดเราจะเป็นผู้นำเนี่ยเทคโนโลยีเราต้องนำก่อนแล้วก็ในด้านของฮับเยอรมันเนี่ยจะใช้เป็นเรื่องของโอเปอเรชันเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเด็กซอนเนี่ยก็เลยมีบริษัทลูกที่ถือหุ้นจากแม่เนี่ยนะคะ4บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในพื้นที่ต่างประเทศค่ะค่ะโอเคก็รู้สึกว่าแต่ละที่นี่ค่อนข้างอินเตอร์เหมือนกันเนาะโอเคค่ะทีนี้ถ้าเป็นภาพรวมของการให้บริการใน4เดือนแรกล่ะคะทางผู้บริหารมองยังไงบ้างนะตอนนี้4เดือนแรกที่ผ่านมาของปีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในด้านของการทำคือเดี๋ยวต้องแจ้งบอลนิดนึงเนาะตอนนี้อยู่ในช่วงพีเรียดของการปิดงบ Q1 แล้วก็จะมีแผนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบอร์ดอนุมัติก็ประมาณกลางปีกลางเดือนนี้ค่ะที่จะถูกนะคะซึ่งในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยทางเด็กซอนก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนคือรอคณะกรรมการบอร์ดอนุมัติแล้วก็ทำการเผยแพร่ทางตลาดทีเนี้ยพี่ตุ๋มให้ข้อมูลคร่าวๆก็คือในด้านของการดำเนินการนะคะพาร์ทของ Revenue เนี่ยก็เติบโตดีเติบโตได้ดีกว่าปีที่แล้วนะคะในด้านของตัวผลประกอบการเนี่ยก็เดี๋ยวเราดูกันว่าตอนที่บอร์ดพิจารณาอนุมัติแล้วพี่ตุ๋มเปิดเผยไปเนี่ยผลประกอบการจะเป็นยังไงก็ฝากนักลงทุนติดตามข้อมูลด้วยแล้วกันค่ะบอลก็ติดตามเหมือนกันนะคะบอลก็ติดตามขอบคุณมากคุณซอนโอเคขอภาพและมุมมองการเติบโตในปีนี้หน่อยค่ะงานเยอะไหมเราจำเป็นต้องไปบิดงานแข่งกับคนอื่นไหมหรือว่าเรายืดเลยแล้วเราได้งานแน่นอนจริงๆมี2 ส่วนค่ะบอลมีทั้งเรื่องของแอปopportunity ที่พอ approach เราเข้ามาแล้วก็จุดที่รังทาง Dexon เราเนี่ยจะต้องกลับเข้าไป approach ลูกค้าคือด้วยปริมาณลูกค้านะคะที่มีฐานโรงงานผลิตในเมืองไทยเนี่ย
เยอะมากแล้วก็ในกลุ่มอินทุกอินดัสเทรียลเลยที่มีฐานโรงงานผลิตเนี่ยรีควายเรื่องการตรวจสอบทั้งนั้นเลยเพื่อที่จะให้มั่นใจนะคะว่าอุปกรณ์ในโรงงานเนี่ยมีสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น mandatory เลยว่าเขารีควายเรื่องกระบวนการตรวจสอบอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งเลยทีนี้การตั้งเป้าเติบโตเนี่ยพี่ตุ๋มเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเซตแผนการเติบโตประจำปี2024เอาไว้ว่าเป้าหมายการเติบโตในปีนี้เราตั้งเป้าที่จะสูงกว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% หรือประมาณ704ล้านนะคะแล้วก็ในด้านของ bottom line เนี่ยคือแน่นอนพี่ตุ๋มตั้งเป้าก็ต้องสูงกับอัตราการเติบโตก็ต้องสูงกว่าปีที่แล้วอยู่แล้วก็คือแต่ว่าถ้าเกิดพี่ตุ๋มให้ข้อมูลคร่าวๆก็จะ2ดิจิตขึ้นไปอันนี้คือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ค่ะค่ะค่ะโอเคในตัวของงานหรือว่าแบ็คล็อกล่ะคะตอนนี้เรามีในมือเยอะไหมมันแบ่งเป็น2พื้นที่นะคะบอนเดี๋ยวสักครู่นะคะแบ่งเป็น2พื้นที่เพราะว่าเวลาที่พี่ตุ๋มทำข้อมูลวิจัยตลาดเนี่ยเราระหว่างโดเมสติกกับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยข้อมูลจะมีความแตกต่างถ้าเกิดเป็นกรณีของโดเมสติกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการวางทาร์เก็ตการเติบโตเอาไว้ปี2024เนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านซึ่งในปริมาณ400ล้านเนี่ยพี่ตุ๋มจะมีแบ็คล็อกคอนเฟิร์มไปแล้วประมาณ 26% นะคะส่วนมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่พี่ตุ๋มเรียกว่าไฮโพเทนเชียลไฮโพเทนเชียลคือเด็กซ่อนมั่นใจโอกาสสูงในการที่จะซีเคียวงานมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 45% หมายความว่าอีก 29% เนี่ยคือส่วนที่เราต้องใช้เวลาเพิ่มในการที่จะสร้างฐานรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ achieve ตาม target ที่เรามีให้ไว้กับทางคณะกรรมการบริษัทซึ่งพี่ตุ๋มมองว่า 29% ที่จะต้องทำเพิ่มในช่วงระยะเวลาที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรที่ทางทีมเซลล์ domestic สามารถที่จะ handle ได้สบายมากค่ะในพาร์ทของ international เนี่ยก็ตามที่เรียนแจ้งก็คือมีการตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ300กว่าล้านนะคะปัจจุบันเนี่ย backlogจากงานอเมริกาใต้ซึ่ง CQ สัญญามาแล้วอยู่ในมือเราอยู่ที่ประมาณ 58% นะคะที่สามารถที่จะปิดเรเวนิวได้ในปีนี้ส่วน High Potential เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการยื่นbidding ยื่น proposal เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่พี่ตุ๋มมองว่าเรามี chance ที่จะ CQ งานได้สูงส่วนอีก 11% เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทาง Inter Sale Team เนี่ยจะต้องหาทัวร์กันต่อเพื่อที่จะให้ achieve targetพี่ตุ๋มให้ภาพประมาณนี้ค่ะค่ะโอเคทีนี้ในส่วนของการแข่งขันเองเนี่ยทำไมลูกค้าถึงเลือกเรามีจุดเด่นยังไงบ้างสำหรับเด็กซ่อนคือพี่ตุ๋มมองว่าเรื่องของจุดเด่นในการทำธุรกิจเนี่ยพี่ตุ๋มวางกลยุทธ์เอาไว้3ส่วนที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตธุรกิจต่อไปได้จนปัจจุบันเนี่ยพี่ตุ๋มมองว่าตลอดจริงๆเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครบ28ปีเต็มของการดำเนินธุรกิจแสดงว่าตอนนี้เราเข้าสู่เฟสของปีที่29แล้วแล้วก็ในช่วงเวลานี้มีเรื่องของการวางแผนธุรกิจในเรื่องของการเติบโต New S Curve ก็คือมุ่งเน้นตลาดต่างประเทศโดยมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทางด้านของตัวไพลายที่ใช้ในการตรวจสอบให้กับลูกค้าซึ่งพี่ตุ๋มมองว่าการวิเคราะห์กลยุทธ์ของ Dexon เนี่ยมาถูกจุดส่วนในด้านมุมมองของการวางกลยุทธ์เนี่ยคือจริงๆแล้วพี่ตุ๋มก็มุ่งเน้นเรื่องของความแตกต่างก็คือไม่ได้ลงไปตีตลาดล่างหรือว่าในด้านของไอ้ตัวสงครามราคาเพื่อที่จะให้ได้ราคาถูกๆก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆอย่างเช่นเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง Dexon ก็ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Innovation Award อย่างเงี้ย ค่ะก็จะเป็นเครื่องการันตีตอกย้ำเหมือนกันว่าในด้านการเป็นผู้นำพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเรามาถูกทางแล้วก็พี่ตุ๋มก็เชื่อมั่นว่าสามารถที่จะตอบเพนพอยต์ของลูกค้าได้หลายๆจุดนะคะอันที่2เรื่องของการพิจารณาเรื่องโลเคชั่นว่าระหว่างโดเมสติกกับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย Opportunity Cost เนี่ยตลาดอินเตอร์สูงมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์10ปีเนี่ยในการที่จะมุ่งเน้นการเติบโตในตลาดต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่ตุ๋มมองเรื่องของhuman skill ก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรต่างๆที่จะให้เขาเนี่ยมีทักษะความสามารถสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการที่ลูกค้าเนี่ยมีเพนพอยต์หรือว่าต้องการที่จะคอนซัลท์เราก็มีการส่งinspector เนี่ยเข้าฝึกอบรมในคอร์สต่างประเทศค่อนข้างเยอะทาง Dexon เนี่ยมีเรื่องของการให้บริการส่งเอนจิเนียร์ไทยนะคะออกไปให้บริการลูกค้าทั่วโลกเนี่ยมากกว่า47ประเทศทั่วโลกซึ่งพี่ตุ๋มก็มองว่าอันนี้คือหนึ่งในความภูมิใจของ Dexon เหมือนกันที่มีส่วนในการ
ยกระดับมาตรฐานนักวิศวกรไทยอะค่ะให้มีความสามารถในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะดีค่ะดีอ่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนค่ะหรือว่าคนที่อยากรู้จักเด็กซ่อนมากขึ้นค่ะก็ถ้าเกิดนักลงทุนท่านใดนะคะสนใจอยากที่จะเข้าใจในลักษณะของการดำเนินธุรกิจของเด็กซ่อนเพิ่มขึ้นเนี่ยพี่ตุ๋มแนะนำว่าติดต่อกลับเข้ามาที่อีเมลของ IR ก็ได้หรือว่าติดต่อตรงพี่ตุ๋มก็ได้ request เข้ามาเป็น company visit ก็ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยลักษณะการให้บริการของเด็กซ่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ออกเทอมของเทคนิคค่อนข้างสูงบางทีการอธิบายโดยทั่วๆไปเนี่ยนักลงทุนอาจจะไม่เห็นภาพพี่ตุ๋มยินดีมากๆถ้าเกิดนักลงทุนท่านใดเนี่ยจะเข้ามาวิสิตภายในเพื่อที่จะพบตัวผู้บริหารนะคะแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมแฟคซิลิตี้ที่เรามีลานทดสอบอุปกรณ์ปิกกิ้งที่เราใช้ยิงท่อไปไลน์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พี่ตุ๋มอยากที่จะฝากกับนักลงทุนทุกคนก็คือทีมผู้บริหารทุกท่านเนี่ยมีความมุ่งมั่นอย่างสูงนะคะในการที่จะสร้างผลการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จได้เป้าหมายตามที่มีการคอมมิตไว้เพราะฉะนั้นในด้านของการขยายธุรกิจวันนี้เป็นเฟสของการลงทุนเฟสของการเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างผลกำไรเนี่ยจะตามเข้ามาไวๆนี้อยากให้ฝากนักลงทุนทุกท่านเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจเด็กซ่อนค่ะค่ะโอเควันนี้ครบถ้วนค่ะบอลต้องขอบพระคุณนะคะทางผู้บริหารมากๆค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะบอลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ